วัสดีค่ะนี่ฮาวันนี้น้องพี่จะมาเสนอคำว่าม้าค่ะม้าภาษาอังกฤษเรียกว่า horse ดูปากน้องพิมพ์นะคะ horse ทบทวนอีกรอบนะคะ horse ภาษาจีนเรียกว่าหม่าดูปากน้องพิมพ์นะคะหม่าทบทวนอีกรอบนะคะหม่าเจเจียนสวัสดีค่ะพบกันคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ